ครับอัมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกอล์ฟที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของสนามกอล์ฟรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่พักที่กินที่ใกล้เคียงของสนามกอล์ฟนั้นๆ นะครับในรายการกอล์ฟที่มีชื่อว่ากอล์ฟว้าวทาง Golf Channel Thailand True Vision 675เป็นประจำทุกวันจันทร์2 ทุ่มถึง 2 ทุ่มครึ่งนะครับกับเรื่องราวเหล่านี้มีให้ชมกันอย่างแน่นอนวันนี้ดูเหมือนว่าผมจะมาทำการแข่งขันระดับเอเชียนทัวร์เลยนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับสนามกอล์ฟแห่งนี้คือสนามกอล์ฟระยองกรีนวัลเลย์นะครับซึ่งเขาใช้ในการแข่งขัน Q School Asian Tour นะครับนอกจากระยองกรีนวัลเลย์แล้วก็ยังมีสนามกอล์ฟเซนต์แอนดรูว์2000ที่ใช้ในการควอลิฟายในรอบคัดเลือกด้วยแต่ยังมีอีกสนามหนึ่งที่ยังให้โอกาสผมได้เล่นกอล์ฟในวันนี้นะครับนั่นก็คือสนามกอล์ฟซิลกี้โอ๊กน้องใหม่ของสนามกอล์ฟในเครือกรีนวัลเลย์ระยองเรื่องราวเป็นยังไงติดตามได้ในรายการกอล์ฟว้าวเส้นทางการเดินทางมาสนามกอล์ฟซิลกี้โอ๊กนะครับซึ่งอยู่ในเครือของสนามกอล์ฟระยองกรีนวัลเลย์นะครับก็มุ่งตรงมาที่จังหวัดระยองครับมาง่ายที่สุดนะครับจากสุวรรณภูมิก็คือมามอเตอร์เวย์ครับเจอทางออกที่เขียนป้ายว่าระยองก็เลี้ยวออกมาผ่านสนามแข่งรถพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตตรงมาเจอแยกบ้านฉางเลี้ยวขวามาอีก6 กิโลเจอสนามกอล์ฟแห่งนี้ตั้งอยู่ที่มีอยู่3สนามด้วยกันนะครับก็คือระยองกรีนวัลเลย์เซนต์แอนดรูว์2000และซิลกี้โอ๊กเรื่องราวในการเดินทางคงไม่ยากเกินไปที่จะมานะจ๊ะและวันนี้เรื่องราวของข้อมูลของสนามกอล์ฟแห่งนี้นะครับซิลกี้โอ๊กที่ผมจะต้องได้รับรวมถึงท่านผู้ชมก็จะได้รู้โดยมีพี่นราผู้บริหารท่านหนึ่งของสนามกอล์ฟแห่งนี้มาให้ข้อมูลเรื่องราวของสนามกอล์ฟแห่งนี้ทั้งหมดเลยตอนนี้ไม่ให้เสียเวลาไปพบกับสนามกอล์ฟซิลกี้โอ๊กตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่นรานะครับผู้บริหารท่านหนึ่งที่ดูแลสนามกอล์ฟแห่งนี้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเซนต์แอนดรูว์2000กรีนวัลเลย์ระยองและน้องใหม่แห่งนี้ซิลกี้โอ๊กพี่นราสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณนามครับสวัสดีครับครั้งหนึ่งเคยมาซิลกี้โอ๊กแต่ตอนนั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีครับยังไม่เนี๊ยบเท่านี้ก็เลยแปลกตาตื่นตาตื่นใจมากๆโดยเฉพาะหลุม14เป็นหลุมพา3ที่พี่นราบอกว่าเป็นตีขึ้นเนินเป็นบายช็อตแล้วจุดที่เรานั่งกำลังจะสนทนากันอีกเยอะแยะเลยเนี่ยเป็นจุดที่สูงที่สุดของสนามใช่ครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าที่จะมีสนามเกิดขึ้นอีกหรือเปล่ามีอีกก็ซิลกี้โอ๊กเนี่ยคือจริงๆเป็นสนาม36หลุมครับ36หลุมตอนนี้มี18ก่อนนะครับอนาคตข้างหน้าทางด้านนู้นนะครับหลังซุ้มน้ำสวยๆนะฮะก็จะเป็นอีก18หลุมใช่ครับนะครับผมแต่ตอนนี้เรามาคุยถึงซิลกี้โอ๊ก18หลุมที่แล้วเสร็จไปก่อนแล้วดีกว่านะครับผมครับตอนนี้สภาพสนามโดยรวมแล้วเป็นไงบ้างครับพี่ครับก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับผมดูแล้วนี่คือตอนนี้นะครับตัวของไฟเวย์นี้น่าจะดีที่สุดด้วยซ้ำไปนะครับสวยงามมากเมื่อกี้ก็ขับรถมาก็เห็นแนวไฟเวย์ว่าถือว่าเนียบอยู่มากเลยทีเดียวนะครับผมแล้วกรีนนะครับพี่กรีนก็โอเคครับก็สปีดก็ทำได้ประมาณ9บวกลบได้ครับโอ้ยสนุกแล้วครับพี่ครับสนุกครับกำลังเล่นสนุกครับผมไม่หนักหนาอะไรมากใช่ครับนะครับเป็นสนามที่น่าจะเป็นการเอาใจนักกอล์ฟที่มาพักผ่อนใช่ครับสนามซิลกี้โอ๊กนี้ที่ได้ชื่อว่าซิลกี้โอ๊กนี่ก็คือต้นสนที่มาวางเรียงๆนี่อยู่ป่ะครับพี่
มีสนมีสนที่เราเคยเห็นใช่ครับใช่ครับสนซิกิโอคือจะสนแนวโน้นแนวโน้นครับอ๋อแนวนี้หมดเลยนะใช่ครับใช่ครับเป็นสนประเทศไหนครับพี่จากนิวซีแลนด์มั้งครับสนจากนิวซีแลนด์นะครับผมสนประเภทนี้ก็เป็นสนไม้เมืองหนาวใช่ครับนะครับมาอยู่บ้านเรานี่ก็ดูดีครับก็ใช้ได้ครับก็เติบโตได้ไวพอสมควรแต่ตอนนี้ก็ยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่ยังไปโตได้อีกเยอะเลยนะครับผมก็เป็นสัญลักษณ์ของสนามกอล์ฟแห่งนี้ซีวีโอ๊กที่มีต้นสนซีวีโอ๊กอยู่ภายในสนามเยอะมากเลยทีเดียวครับเห็นว่ามีโครงการอะไรอยู่ข้างหน้านั้นด้วยป่ะครับพี่ก็โครงการทั้งหมดนะครับมันก็จะอยู่ในชื่อโครงการว่าบาร์เซโลนาวัลเล่นะครับอ๋อใช่ผมเห็นทางเข้าเปลี่ยนใหม่ด้วยใช่ครับเป็นบาร์เซโลนาวัลเล่ก็คือในสนามกอล์ฟทั้ง3สนามเรามี3สนามในนี้ใช่ป่ะครับฮะกรีนวัลเล่เซนแอนดรูแล้วก็ซิกิโอ๊กครับนะครับซิกิโอ๊ก36หลุมเพราะฉะนั้นเราก็จะมีสนามกอล์ฟทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้72หลุมที่อยู่ในโครงการบาร์เซโลนาวัลเล่นะครับนะฮะสนามมาไม่ต้องไปไหนแล้วครับครับเรามีโรงแรมไม่รู้จะห้องครับไม่รู้จะตีไหวหรือเปล่า72หลุมมีโรงแรมเท่าไหร่นะมีโรงแรมอยู่2แห่งนะครับนะครับก็100กว่าห้องครับ150ห้องครับมีโรงแรมรองรับนะครับใช่ครับต้อนรับท่านนักกอล์ฟที่มาเยี่ยมเยียนสนามกอล์ฟแห่งนี้สบายๆนะฮะที่จะอยากจะมาตีทั้ง3สนามเลยความยากง่ายของสนามกอล์ฟซิลวิโอนี่มันอยู่ตรงไหนบ้างครับพี่ก็ค่อนข้างจะอาจจะแคบเป็นนิดนะครับคือตัวไฟเวย์นะครับไฟเวย์จะไม่ได้กว้างขวางมากนักนะครับเพราะว่าจริงคือโครงสร้างของสนามเนี่ยนะครับเราจะทำเป็นไฟเวย์คู่นะครับที่36หลุมนี่คือมันจะคู่กันไปอ๋อครับผมครับแล้วก็ไปแยกกรีนใช่ครับแยกกรีนอ๋อไม่ได้ตีพร้อมกัน36หลุมไม่ได้เปิดไม่ฮะไม่ได้เปิดวันเดียว36หลุมไม่ครับ36เลยครับเฮ้ยตัวอนาคตเต็มก็คือ36หลุมแต่การจราจรมันจะไปด้วยกันครับใช่ครับอ๋อแยกครับอยู่ที่จัดการจราจรใช่ครับใช่ครับเฮ้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกใหม่เหมือนกันนะเป็นอีกนะแบบนึงครับแฟเวย์แยกแฟเวย์แยกกรีนแยกครับกรีนแยกแต่ว่าแต่อยู่ข้างๆกันขนาดไปด้วยกันนะครับเราจะเป็นมีเป็นอเมริกันสไตล์กับมีบริติชมีสไตล์บริติชสไตล์อยากเห็นนะพี่เมื่อไหร่เสร็จแบบนี้ครับโครงการก็ภายในปีนี้แหละครับภายในปี18นี่นะฮะใช่ครับ2018นี่แหละครับเอาละครับก็คอยลุ้นกันดูให้ดีนะครับว่าจะออกมาเป็นลักษณะยังไงนะครับ36หลุมแฟร์เวย์อยู่คู่กันเลยนะฮะตีคู่กันไปเลยก็จะคู่กันไปดูซิมันจะแตกต่างกันยังไงแต่แน่นอนมันมีความแตกต่างอยู่แล้วล่ะใช่ครับนะครับผมที่ซิลวิโอนี่ราคาอะไรพี่ราคาที่เราตั้งไว้ก็คือ23,208อันนี้รวมอะไรบ้างครับก็คือกรีนฟรีอย่างเดียวกรีนฟรีอย่างเดียว23,208ตอนนี้เราก็ยังมีคือจริงๆเราก็มีโปรโมชั่นอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างคนไทยเองเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวคนนั้นรู้จักคนนี้ก็ราคาก็พิเศษไปอยู่แล้วหลุมไหนที่พี่ว่าน่าจะไปเล่นเอาไปว่าสำหรับผมนะแต่สำหรับท่านนักกอล์ฟท่านอื่นเนี่ยที่มาใช้บริการซื้อกรีนฟรีที่นี่จ่ายค่ารถกอล์ฟครับสนามนี้บังคับเทเลกอล์ฟใช้ครถกอล์ฟอย่างเดียวใช่ครับเพราะว่ามันเป็นเขาค่อนข้างจะเยอะอยู่อ้าวถ้ากรีนฟรี2,003ถ้าวอล์กอิน2,003 2,008มาเนี่ยค่ารถกอล์ฟกับแคดดี้เท่าไหร่ครับรถกอล์ฟก็650ครับแคดดี้อีกสี่ร้อยบาทนะครับราคานี้ก็ยังตกลงกันเองอยู่นะฮะยังไม่แน่นอนนะครับนะฮะ18หลุมท่านได้เล่นอยู่แล้วแต่ผมมาในคราวนี้ก็อยากจะมาทดสอบหลุมที่ว่าพี่ว่าสวยเหลือเกินหลุมไหนดีฮะก็จริงอยากให้ลองหลุมนี้แหละครับหลุมว่า34เนี่ยฮะใช่ครับที่ตีขึ้นเนี่ยนะฮะใช่ครับก็อยากจะลองใช้เวลาช่วงนี้นะครับลองไปเล่นที่ซิลวิโอ๊กดูนะครับดูซิว่าที่พี่ว่ายากว่าสวยจะสวยยังไงครับผมเชิญนะครับผมครับGolf Wow Application จองสนามกอล์ฟบนมือถือมีให้เลือกใช้ทั้ง iOS และ Android วิธีใช้เพียงเซิร์ชค้นหาสนามกอล์ฟเลือกทีไทม์ที่ท่านต้องการแล้วชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง Golf Wow ทุกที่ทุกเวลาทุกสนามกอล์ฟจองง่ายแค่คลิก